เชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมเทพไทยเสนพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขการใช้กัญชากัญชงและพืชกระท่อมอย่างเป็นระบบและก็ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาพืชกระท่อมอย่างเป็นระบบต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างน้อย4ท่านที่ได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาพืชกระท่อมผมเองรู้สึกไม่ต่างกับเพื่อนสมาชิกนะครับรู้สึกกังวลว่าถ้าเราปลดล็อกพืชกระท่อมออกไปแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะตามมาอีกเยอะแต่ว่าข้อห่วงใยของท่านสมาชิกทั้ง4ท่านผมอยากจะชี้แจงตามลำดับดังนี้นะครับท่านแรกท่านสมชายฝั่งชนจิตเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลท่านมีข้อกังวลท่านก็เสนอว่าอยากจะให้ปลดล็อกพืชกระท่อมแล้วก็ปลูกโดยเสรีคือท่านบอกว่าไหนๆก็จะปลดล็อกแล้วจะเปิดโดยเสรีแล้วทำไมมาต้องมาควบคุมหรือกำหนดว่าจะปลูกบ้านละ1ต้น3ต้นหรือ4ต้น5ต้นท่านก็อ้างเอาพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษปี2522ซึ่งต้องเรียนกับท่านสมชายว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ.ร.บ.ยาเสพติดพืชกระท่อมเนี่ยมีมาตั้งแต่พ.ศ.2486นะครับเพียงแต่ว่าพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษปี22เนี่ยออกมาใหม่แล้วก็บูรณาการเรื่องยาเสพติดไว้ในกฎหมายฉบับนี้เพราะการที่จะปลดล็อกแล้วก็ปลูกโดยเสรีเนี่ยต้องเรียนกับคุณสมชายเลยนะครับว่าอาจจะทำไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากสำหรับการควบคุมเราก็เลยจำเป็นต้องมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เราเรียกว่าพ.ร.บ.พืชกระท่อมซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาในสัปดาห์หน้านะครับจริงๆก็เข้าวันนี้นะครับแต่ว่าคงไม่ทันก็คงไปสัปดาห์หน้าต้องมาดูในรายละเอียดเพราะเพื่อนสมาชิกก็คงจะใช้เวลาตอนนั้นหรือข้อห่วงใยตอนนั้นบรรจุไว้ในพ.ร.บ.พืชกระท่อมซึ่งบัญญัติขึ้นมาให้สำหรับพืชกระท่อมโดยเฉพาะครับท่านที่สองท่านโกวิทพวงงามเพื่อนสมาชิกจากพรรคพลังท้องถิ่นไทยท่านก็บอกว่าเมื่อเราปลดล็อกทั้งกัญชากัญชงและก็พืชกระท่อมแล้วก็ควรจะให้ความรู้ในหลักสูตรของโรงเรียนอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหลักสูตรเรื่องพิษภัยของสิ่งเสพติดหรือของพืชที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ควรที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัยนะครับส่วนข้อที่2เรื่องวิสาหกิจชุมชนนะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าหากว่ากฎหมายจะบอกว่าถ้าจะปลูกมากกว่าบ้านละ1ต้นหรือ3ต้นตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยต้องการจะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอันนี้ก็ต้องขออนุญาตต่อปปส.นะครับสามารถจดเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อันนี้ทำได้ครับส่วนบอกว่าที่อนุญาตและปลูกให้ปลูกบ้านละ1ต้นสมมุติว่าปลูกบ้านละ1ต้นแต่ว่ามีพี่น้องประชาชนปลูกอยู่แล้ว3ต้น5ต้น10ต้นจะทำยังไงเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสได้คุยกับคุณวิชัยนะครับท่านเลขาปปส.ท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าเกินกำหนดนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับส่วนของคุณมานิษฐ์สังพุ่มท่านก็ได้แสดงความห่วงใยอย่างดุเดือดเลยว่าพืชกระท่อมท่านกังวลเรื่อง4คูณร้อยจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณครูมานิษฐ์นะครับข้อกังวลเรื่อง4คูณร้อยเนี่ยเพื่อนสมาชิกในสภานี้หลายท่านนอกสภานี้ก็หลายท่านนะครับได้กังวลกับผมได้แสดงความกังวลกับผมผมต้องเรียนกับเพื่อนสมาชิกว่าผมได้ไปทำเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน 99.99% ก็ว่าได้ครับเห็นด้วยกับการปลดล็อกพืชกระท่อม
แต่ในความเห็นที่ปลดล็อกพืชกระท่อมนี่มีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือปลดล็อกไปเลยแบบคุณสมชายว่าเสรีไม่ต้องมีอะไรควบคุมส่วนที่2ปลดล็อกแต่ว่าต้องมีกฎหมายควบคุมเพราะมีข้อกังวลเรื่อง4 คูณ 100ต้องเรียนกับท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกเรื่อง4คูณ100เนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่กินพืชกระท่อมเป็นยาหรือเป็นสมุนไพรหรือกินเพียวๆเนี่ยครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ 90% นะครับมี 10% เท่านั้นที่เอามาแปลรูปเป็น4คูณ100แต่ถ้าจะบอกว่าใน4คูณ100พืชกระท่อมเป็นสารตั้งต้นแล้วเราก็ต้องแบนพืชกระท่อมและต้องควบคุมพืชกระท่อมต้องจับคนที่เสพพืชกระท่อมหรือมีพืชกระท่อมไว้ในครอบครองเนี่ยชาวบ้านก็ถามผมเหมือนกันว่าสารตั้งต้น4คูณ100มันไม่ใช่มีแต่พืชกระท่อมมันมีน้ำอัดลมด้วยมันมียาแก้ไอด้วยมันมียากันยุงด้วยมันมียาปราบศัตรูพืชด้วยอันนี้คือสารตั้งต้นทั้งนั้นถ้าหากว่าจะเอาความผิดแต่พืชกระท่อมมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่กินพืชกระท่อมไว้เป็นยาชูกำลังหรือวิถีชีวิตของเขา ก็ต้องเรียนกับคุณครูมานิตว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมได้ทำเวทีประชาพิจารณ์ซึ่งก็ส่วนใหญ่นะครับที่เป็นผู้ใช้แรงงานมีวัยรุ่นเนี่ยก็จำนวนก็ไม่มากนักอันนี้ก็ยอมรับแต่ว่าปัญหาเรื่อง4คูณ100เนี่ยจริงๆก็มีในช่วงที่สัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก่อนจากนี้ไม่มีปัญหาเรื่อง4คูณ100เลยนะครับมีเรื่องกินใบกระท่อมแต่เพียงแต่ว่าเมื่อใบกระท่อมเป็นยาเสพติดก็เลยทำให้เป็นปัญหาแล้วช่วงหลังก็พัฒนามาเป็น4คูณ100จึงเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนกรณีของคุณสุกาโนมัทาเพื่อนสมาชิกจากจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติได้แสดงความห่วงใยเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ก็ต้องยอมรับนะครับผมได้รับฟังความเห็นของเพื่อนสมาชิกใน3จังหวัดหลายท่านรวมไปถึงคุณหมอเพชรดาวโตมีนาด้วยว่ามีการระบาดมากจริงๆซึ่งเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยท่านก็ถามว่าถ้าหากว่าเราจะแปรรูปกระท่อมเนี่ยมันจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ก็ต้องเรียนว่ามีคนคิดนะครับว่าถ้าพืชกระท่อมเราปลูกสำหรับเสพหรือสำหรับกินในวิถีของชาวบ้านแล้วและจะแปลเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกจำนวนเยอะๆโดยขออนุญาตจากปปส.แล้วก็มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาเบาหวานยาความดันยาลดความอ้วนหรือยาแก้ไอทำเป็นแบบแคปซูลที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ทำอยู่ครับก็สามารถทำได้ผมคิดว่าคุ้มค่าเพราะว่าต้นทุนการผลิตของพืชกระท่อมเนี่ยมีน้อยนะครับหรือถ้าหากว่าเราเรื่องปัญหาพืชกระท่อมต้องเรียนกับท่านประธานถ้าหากว่าเรายังไม่ปลดล็อกในขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าปัญหาก็ยังไม่จบสิ้นครับท่านประธานทุกวันถ้าเราดูข่าวเรื่องยาเสพติดก็จะเห็นว่ามีการลักลอบนำพืชกระท่อมมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราปลดล็อกและเราควบคุมนะครับตามพ.ร.บ.พืชกระท่อมตามที่สภาจะออกเนี่ยผมก็คิดว่าก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับต้องเรียนกับท่านประธานว่าปัญหาพืชกระท่อมเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้รอคอยเป็นจำนวนมากที่อยากจะให้รัฐบาลให้สภาอย่างนี้ได้ปลดล็อกให้เสร็จในสมัยของรัฐสภาชุดเราครับแต่ว่าที่นำร่องไปแล้วก็คือว่ารัฐบาลก็ได้ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท5ไปแล้วอันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีที่ได้ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทุกท่านเพื่อนสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือและผมก็เชื่อว่าเมื่อเรามีพ.ร.บ.พืชกระท่อมเป็นกฎหมายเฉพาะของพืชกระท่อมแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ปัญหาข้อห่วงใยไว้ในกฎหมายฉบับนี้ได้และหวังว่าฉบับจดหมายฉบับนี้จะออกมาและก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนที่บริโภคพืชกระท่อมทั่วประเทศผมขอตั้งความหวังไว้กับสภาชุดนี้
และขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนที่บริโภคพืชกระท่อมที่กำลังรอคอยความหวังจากรัฐบาลและก็จากสภาชุดนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ